ื่องสักนี่ราคาแพงมากใช่ไหมแพงมากแพงมากแต่ส่วนนี้เราเอาส่วนที่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงส่วนที่เขาทิ้งซะด้วยซ้ำโอ้ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีราคาค่ะส่วนที่เขาต้องการจะเอาทิ้งเลยถือว่าเป็นของที่ยังไม่ได้รับไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่ที่มากันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นไปยังไงถึงได้คิดค้นนำใบสักนี่มาทำค่ะอย่างที่บอกกันนะคะคือตัวเนี้ยนอกจากไม่มีราคาแล้วยังสร้างมลพิษอีกนะเพราะว่าตัวใบสักที่หล่นทิ้งในสวนสักนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในประเทศเรามีสวนสักเยอะทีเดียวนะ900,000 ไร่โอ้โห900,000 ไร่ทำไมต้นสักแล้วทำไมใบสักนะครับแพงจังคะอาจารย์ตัวใบสักเนี่ยค่ะก็เขาก็จะใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการผลัดใบนะแล้วเวลาร่วงหล่นเนี่ยจะมีปริมาณเยอะมากที่อยู่ในสวนสักนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเรื่องของการกำจัดนะการกำจัดใบสักเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาก็เผาเมื่อกี้เราก็ทราบถึงคุณสมบัติแล้วก็ส่วนผสมส่วนประกอบของผนังไปแล้วทีนี้ก็อยากทราบค่ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผนังที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะปัญหาหลักๆที่เป็นปัญหาสำคัญนะคะเรื่องของสุขภาพนะที่ว่าจะมีสารระเหยฟอร์มาลดีไฮด์นะที่เราสูดดมเข้าไปทุกวันเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจแล้วก็ระยะยาวก็เป็นมะเร็งได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ใบสักเนี่ยมาผลิตเป็นผนังแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยผลกระทบหรือว่าผลเสียต่อมนุษย์นี่นะคะจะมีหรือเปล่าคะตัวนี้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อสุขภาพของคนด้วยนะคะอันนี้จะไม่มีผลเสียไม่มีผลเสียอะไรเลยแล้วเป็นใบไม้เป็นใบไม้อย่างนี้ก็ต้องถ้าเกิดว่าโดนความชื้นหรือว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะได้เหรอคะเวลาเราจะต้องทำความสะอาดหรือว่าเวลาที่อากาศเย็นจะมีความชื้นเกิดขึ้นไหมหรือมีผลอะไรต่อผนังหรือเปล่าค่ะตัวนี้เราพัฒนามาเพื่อให้ใช้ภายในอาคารนะซึ่งในอาคารเนี่ยก็จะไม่โดนความชื้นโดยตรงนะแต่ถ้าไปใช้ภายนอกก็จะไม่แนะนำนะคะอันนี้ถ้าใช้ภายในอาคารไม่โดนความชื้นโดยตรงเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราจะมีการอบวัสดุให้แห้งก่อนที่จะนำมาใช้นะแสดงว่าเราก็ห้ามใช้ภายนอกนี่คือไม่เหมาะตกแต่งภายในใช่แต่หนูงงอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเรานำมาทั้งแผ่นเลยเนี่ยมาทำเป็นผนังเลยเนี่ยจะสามารถไหมคะหรือว่าเราต้องไปบุอย่างเดียวหรืออะไรยังไงคะอาจารย์ทำเป็นผนังก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องมีกรอบนะคะเขาเรียกว่ามีกรอบสำหรับยึดนะคะก็อย่างเช่นเหมือนเป็นเหมือนเป็นโครงใช่ต้องมีโครงแล้วก็ค่อยเอานี้ไปยึดตัวโครงนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักก็เหมือนวัสดุทั่วไปเพราะว่าผนังที่ทำจากไม้ยังไม่สามารถรับน้ำหนักได้ทันทีค่ะถ้าจะผลิตให้รับน้ำหนักได้จะต้องเป็นแบบอื่นนะคะ อันนี้เราสำหรับใช้บุกนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นสักเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเลยก็ว่าได้แต่หนูได้ยินมาว่าหายากค่อนข้างมากและอย่างนี้พอเรานำส่วนของเขาเนี่ยส่วนประกอบของเขาเนี่ยมาใช้แล้วจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรไหมคะอาจารย์ไม่นะคะตัวนี้จริงๆแล้วเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าตัวใบสักเนี่ยนะถ้าหล่นทิ้งแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยนะมันทับถมมันเน่านี่มันก็เป็นปัญหาได้นะอันนี้เรามีการนำมาใช้ถ้าเผื่อว่าใช้เผาทิ้งก็เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแสดงว่าเรานำของที่เขาไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วแล้วมีปริมาณเยอะมากปริมาณเยอะมากค่ะโหถ้าอย่างนั้นก็เพราะว่าใบเขาใบใหญ่แล้วเวลาร่วงนี่เต็มสวนเลยต้นทุนล่ะคะเพราะว่าเราใช้ของที่เหมือนเป็นวัสดุเหลือใช้อย่างเงี้ยต้นทุนในการผลิตค่ะจริงๆตัววัสดุเองต้นทุนก็น้อยนะคะแต่ว่าจะที่เราลองคิดจะเป็นเรื่องของการขนส่งนะฮะแล้วก็การผลิตค่าแรงค่าอะไรพวกนี้นะซึ่งก็อาจจะอยู่ประมาณ400 บาทต่อตารางเมตรนะคะอันนี้แบบว่า400 บาทต่อค่ะเป็นการผลิตแบบไม่ใช่อุตสาหกรรมนะคะแต่ถ้าสามารถผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยคือแนะนำว่าไปตั้งโรงงานใกล้แหล่งผลิตเลยนะคะเพื่อลดค่าขนส่งใช่ไหมขนส่งทีนึงนี่ค่อนข้างใช้ก็เสียค่าขนส่งนิดนึงเพราะว่าเราหาต้นสักในกรุงเทพไม่ได้
อยู่ไกลหมดเลยอยู่ไกลหมดเลยอันนี้ไปผลิตในชุมชนเลยนะคะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และลดคอสแสดงว่าก็ทำไม่ยากสิคะถ้าอย่างนั้นไม่ยากค่ะเพราะว่าเราพยายามเน้นว่าเราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเผื่อว่าอันนี้สำหรับชาวบ้านก็ไม่ควรจะลงทุนมากไม่ควรใช้เทคโนโลยีอะไรมากนะคะเรื่องของการผลิตเนี่ยก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทำในประเทศได้ไม่ต้องสั่งซื้อนะอย่างเครื่องอัดร้อนในพวกนี้ก็เป็นขนาดที่ถ้าทำในระดับชุมชนก็เราทำแผ่นไม่ใหญ่ชาวบ้านทำได้แต่ถ้าเผื่อเราอยากขยายสเกลให้เป็นขนาดอุตสาหกรรมก็จะเป็นเรื่องของการต้องลงทุนในเรื่องเครื่องจักรที่จะทำให้ได้แผ่นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ปริมาณมากขึ้นได้ปริมาณมากขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นอันนั้นก็อาจจะเหมาะในการส่งในราคาสูงขึ้นส่งต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าในต่างประเทศนี่เขาจะชอบมากเลยวัสดุที่เป็นที่ทำมาธรรมชาติธรรมชาติใช่เขาจะชอบมากแล้วยิ่งแล้วตัวนี้สามารถขายอะไรอย่างงี้ด้วยขายราคาได้เพิ่มมูลค่าได้เยอะได้ข่าวมาว่าไปสืบสอบมาว่าได้รับรางวัลด้วยค่ะตัวนี้เรามีเอาไปประกวดนะคะที่ประเทศเกาหลีซึ่งเขาค่ะเขาจัดการประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เป็นนวัตกรรมนะคะเราก็ส่งตัวนี้เข้าไปนะเราก็ได้มา2รางวัลนะคะก็คือเป็นรางวัลเหรียญทอง1รางวัลแล้วก็เป็นเหรียญทองเลยเหรอคะเหรียญทองเลยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษอีก1รางวัลจากสมาคมในประเทศเกาหลีนะคะก็เราก็ได้มา2รางวัลเลยแล้วก็เขาจะชอบมากชอบจริงๆเขาจะชอบมากอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติเพราะว่าบ้านเขาก็ค่อนข้างจะที่ใช้ของธรรมชาติเยอะเหมือนกันพอสมควรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามีการนำไปจดอนุสิทธิบัตรด้วยนะเพราะว่าเรามั่นใจว่าตัวนี้เราไม่ได้ซ้ำกับใครนะแล้วก็จำเป็นจะต้องจดเอาไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของคนในประเทศนะคะ